น้องอาจจะงงนิดนึงว่าเราพูดเรื่องแต่งตัวแต่ทำไมเราให้มาถ่ายรูปก่อนแล้วก็ยังไม่ได้พูดเรื่องแต่งตัวไม่อะไรเลยทีนี้เราให้โจทย์กว้างมากเราแค่บอกว่าต้องมีพร็อพอยู่ในนั้นต้องนำเสนอความเป็นคุณแต่ผมก็ยังคาดหวังความคิดที่นอกกรอบเพราะว่ามันไม่ผิดที่จะถามการนำเสนอตัวเองอย่างที่บอกครับเมื่อกี้ได้พูดไปแล้วว่ามีหลายด้านมันเป็นไปได้หลายแบบมากที่จะนำเสนอแล้วจริงๆการทำงานแบบนี้มันต้องทำงานผ่านกระบวนการอยู่หลายพาร์ทแต่ว่าวันนี้รวบทุกอย่างมาอยู่ในตัวพวกเราทีมเราถ้าที่ดูแล้วทุกคนก็อยากทำให้ดีสุดแหละแล้วก็ถือว่าเป็นงานยากที่ดูแล้วถ้ามีองค์ประกอบที่มันดีกว่านี้นะครับก็คิดว่าโอเคเลยล่ะมันก็ง่ายทุกพร็อพแล้วก็ยากทุกพร็อพถ้าเจ้าตัวไม่สามารถเชื่อมมันได้มันก็จะยากชอบวง3คนที่เขาใช้เขาได้ไม้พาเลตดูเหมือนยากนะเพราะไม่มีสีไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้จะเอามาเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาพรีเซนต์ออกมาได้ดีมากเหมือนเขารู้ว่าภายในเวลาที่เขากำหนดเนี่ยโดยพร็อพตัวนี้เนี่ยกับเขา3คนเนี่ยสามารถทำออกมารูปแบบไหนแล้วออกมาได้ดีที่สุดในภารกิจต่อไปเราจะมาแปลงโฉมให้ทั้ง6วงผ่านการถ่ายแฟชั่นเซ็ตภายในเวลา20นาทีโดยมีดีไซเนอร์และช่างภาพชื่อดังระดับประเทศมาช่วยพวกเขาพี่แชมป์ดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ทาการะวองพี่ตั้มดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์พิลาสตูดิโอและพี่เต้ช่างภาพแฟชั่นชื่อดังของเมืองไทยครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูเรื่องสไตลิ่งเพราะว่าทั้งดนตรีแล้วก็ภาพลักษณ์ของวงแต่ละวงครับจะต้องมีสไตล์ที่ต่างกันก็ลองมาดูว่าอันไหนที่เข้ากับคาแรคเตอร์ของตัวเองก็เหมือนกันครับงานแฟชั่นกับงานดนตรีก็เป็นสิ่งเดียวกันมานานละแล้วก็วันนี้ก็ให้เลือกแพ็กเกจจิ้งให้เข้ากับบุคลิกของวงแล้วกันนะครับแล้วก็พรีเซนต์ออกมาให้ดีอะไรเงี้ยครับและก่อนจะไปคุยกับพี่ๆดีไซเนอร์น้องๆวงมีเทนก็มาเปิดดูคลิปใน YouTube เพื่อหาไอเดียในการแต่งตัวของพวกเขาเน็ตไปอ่ะทำไงอ่ะโหหญิงพลาดแล้วพลาดอะไรนี่ AIS System ดู YouTube ได้ยาวๆไม่มีกระตุกงั้นขอดูบ้างได้ปะก็ได้ก็ได้ก็ได้ขอบคุณค่ะใช้เลยเดี๋ยวจะได้ดูและวงแรกที่ต้องมาเริ่มทำภารกิจที่2ก็คือวงมีเทนครับผู้หญิงร้องล็อกไม่จำเป็นต้องแบบพรีเซนต์ตัวเองออกมาว่าล็อกขนาดนั้นถ้าทำเอาช่วงบนเราว่าแจ็คเก็ตทากาลาสักตัวแบบแจ็คเก็ตหนังเลยก็ได้มั้งถ้าหนังเขียวอ่ะเออหนังม่วงเนาะหันหลังเลยครับเอาผมออกมาด้วยใส่ได้อุ้ยได้แชมป์คนว่าใครเดี๋ยวคนนั้นหาแจ็คเก็ตทับอีกตัวหนึ่งถ้าฮูดคนนี้เหรอถ้าฮูดต้องคนนี้เพราะคนนี้ตัวเล็กใช่อาจจะลองใส่ทับไปเลยก็ได้หลังจากแต่งหน้าทำผมเปลี่ยนลุคเป็นที่เรียบร้อยวงมีเทนก่อมาสร้างความว้าวให้กับทุกคนวงล็อกค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นสีดำขาวหรือว่าโทนที่มันทะมึนอย่างเดียวซึ่งมีเทนเป็นมาตลอดชุดใหญ่ๆยาวๆอย่างนี้ครับเอ้ยใส่มันก็ดูเท่นะแต่ในมุมมองที่เรายังไม่เคยเห็นครับเราจะคิดว่าแบบมันดูแบบแปลกๆเขาไม่ค่อยใส่กันแต่พอมาใส่จริงผมคิดว่ามันโอเคมันดูเข้าแล้วมันก็ดูเท่ดูดีมากเลยในที่สุดมีเทนก็ได้ภาพสวยๆออกมาเป็นวงแรกกรรมการจะว่ากันยังไงเรามาติดตามกันครับแค่จะยากที่สุดเลยมั้งอันนี้เพราะว่าเด็กมากตัวเล็กมากแล้วก็ทำให้ดูเป็นถ่ายแฟชั่นเนี่ยยากแต่พอเราพูดไปปุ๊บเขาเปลี่ยนได้เขาเปลี่ยนได้จริงๆเขาเชื่อในตัวทีมงานทั้งหมดเห็นว่าแท้ก็ทำเองแท้ก็จะดูสับสนนะจะบอกว่าไม่ค่อยมั่นใจอาจจะเอายังไงดีวะอะไรเงี้ยแต่เหมือนที่บอกว่าเขาอาจจะรู้ตัวก็ได้ว่าเขาไม่พร้อมปกติวงนี้เป็นวงที่แต่งตัวอยู่แล้วสำหรับเรานะเรื่องชุดเขาก็พิถีพิถันนิดนึงเดี๋ยวผมจะเติมให้กับเนี่ยครับให้ทางดีไซเนอร์2คนเขาช่วยกันดูแล้วผมเห็นละใช่ว่าได้เขามาถ้าเขาใส่นะก็จะดูสเปซสปะมากเลยกับวงที่จริงวงนี้อยากเสนอว่าใส่สูตรคนละสีเลยคนทุกคนเลยแค่ลองดูก่อนถ้าไม่ชอบอ่ะแล้วคุณเปลี่ยนผมว่าเป็นอีกเลเยอร์นึงเอาที่มันโอเคอยากใส่ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอะแดปต์แค่อยู่แล้วเนี่ยสองแคปจะมั่นใจไหมกับผมไปเนี่ยว่าเขาไม่ค่อยใส่อ่ะเดี๋ยวลองแบบนี้นะเฮ้ยได้ว่ะคนกินว่ะชอบป่ะชอบของคนป่ะมันคอนทราสต์ไงต้องใส่ต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้ได้แล้วนี่แหละเฮ้ยผมว่าโอเคเลยนะ
ถ้าในวงตัวเองผมชอบแชมป์เพราะว่าแชมป์เป็นคนที่เขาจะไม่ค่อยชอบแต่งตัวอะไรที่เวอร์หรือเวลาเพื่อนจะให้แบบเฮ้ยลองใส่นี้ดูดิลองใส่แจ็คเก็ตแบบนี้ดิบอกจะแบบไม่แบบไม่ใช่ไม่ชอบอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้พอพี่ดีไซเนอร์ให้ใส่แล้วมันดูดีมันออกมาโอเคก็ทำให้แบบเหมือนเปิดความคิดเปิดไมค์ของ The Rapper Skinhead คนนี้ครับจริงๆเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วแล้วก็พอเห็นเสื้อผ้าแปลกๆหรือว่าเกี่ยวกับแฟชั่นอะไรเงี้ยก็จะชอบเป็นพิเศษแล้วก็เลยแบบว่าอินก็คิดว่าชนะแน่ด้วยลูกเขาสนุกอยู่แล้วนะก็สนุกได้อีกอะไรเงี้ยคือพอมาเป็น8คนก็เลยมองว่าแล้วพอดีว่าเสื้อผ้าเนี่ยเราวันนี้มีสีสันเยอะเหมือนกันมาจากกีฬาด้วยก็ทักษะวงด้วยเนี่ยพอเห็น8คนปุ๊บมันน่าจะสนุกได้ถ้าสมมติใส่สีเข้าไปคือเรารู้สึกว่าพอแนวเพลงเขาเป็นอย่างเงี้ยวงเขานำเสนอความเป็นอย่างเงี้ยมันไม่แปลกที่เขาจะกล้าแต่งตัวขนาดเนี้ยอ่ะง่ายๆก็จริงๆเสื้อผ้าวันนี้มีอยู่2แคตตาล็อกสองแบบที่ให้เลือกแล้วกันดูว่าเข้ากับวงของเราไหมคือ Three Man Down เนี่ยพยายามที่จะให้ direction ภาพของวงนะสามารถไปอยู่ได้ในทุกๆ ที่ทั้งงานฟอร์มอลและอันฟอร์มอลครับก็จะมีเป็นโอมที่ผมก็วางลุคสตรีทไว้ให้เขาตัวนี้จะค่อนข้างใส่สูทแบบโอเวอร์ไซส์นิดนึงรู้สึกว่า Three Man Down จะยังไม่สามารถสลัดกรอบความคิดเดิมๆของตัวเองออกไปได้แล้วพี่ดีไซเนอร์ของเราจะรับมือกับความดื้อของวง Three Man Down ได้ไหมครับเนี่ยสร้อยนี่มีความหมายกับตัวเองใช่ไหมมีครับสร้อยเป็นโลโก้วงมาดีเลยพอแล้วครับคุณอ่ะลุคของพวกเขาดูจอมเทพตามแบบฉบับ Three Man Down แล้วกรรมการของเราจะว่ายังไงไปดูกันครับเหมือนผมว่าเขาเคยซ้อมการถ่ายรูปแบบเนี้ยมาค่อนข้างหลายครั้งกับมุมเนี้ยคือมันคือการเพลย์เซฟตัวเองที่จะแบบอยู่รอดที่มันเป็นอย่างนี้แต่รอบทำเพลงอะเขายืนยันนะเขายืนเขายืนยันตัวตนเห็นในพิโซดอื่นมาก่อนเนี่ยกว่าจะมาถึงวีคนี้เรารู้ว่าเออนิสัยนี้มันฝังเข้าไปในรากแล้วอะไม่ยอมออกจากอะไรเลยนี่อยู่อย่างเงี้ยมีเรฟเฟลนต์นะมีเรฟเฟลนต์มาด้วยดีเอามาโชว์สิมีการขายงานเกิดขึ้นชื่อวงอะไรนะครับทิลลี่เบิร์ดโอ้คาร์ล็อกคาร์ล็อกโอเคจัดไปดีนี่คือฟิลหลักๆครับครับก็ฝากพี่ตั้มด้วยแล้วกันเพราะว่าน่าจะเป็นทางพี่ตั้มละผสมกันได้คือบางทีมันสนุกได้ด้วยความเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยมันคือแฟชั่นเลยครับแต่เก่งแต่ดีวงทิลลี่เบิร์สมีการหาภาพตัวอย่างมาให้พี่ดีไซเนอร์ทำให้การสื่อสารกับทีมงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่มันถ้ามันแครี่ลุคนี้อยู่ก็โอเคนะคนลายเขากล้าใส่ให้ขอลายไปอย่างนี้ก็ไปดิเรกชันนี้เลยผมต้องตกใจแน่ๆเดี๋ยวยัดเข้าไปข้างในพวกผมก็คิดให้มันสอดคล้องกับงานแรกด้วยครับก็คือพรีเซนต์ไปแล้วว่าพวกเราไม่ต่างกันครับก็เลยอยากหารูปโพสต์ที่ไม่ต่างกันแต่ก็เป็นโพสต์ที่อาจจะไม่มีใครเคยเห็นคนโพสต์อย่างนี้นะครับก็เลยคิดกันเล่นว่าเอามาทับกันแล้วก็พอมีเรฟเฟอเรนซ์นิดหน่อยครับแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วมันออกมาโอเคอะไรเงี้ยครับผมงานดีขนาดนี้กรรมการจะว่ายังไงกันบ้างล่ะครับเนี่ยมาละ 90% ผมรู้สึกว่าวงนี้มาทำกันบ้านมีรีเสิร์ชมีเรฟเฟอร์เรนซ์มีภาพมีมือถือมาให้ดูว่าอยากได้แบบนี้ชัดเจนมาดูตัวเองว่าอยากเป็นอะไรเป็นอะไรครับเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนเขามากครับเออบางทีมันก็ต้องเทคอะลีฟนะในออปปอร์ทูนิตี้ที่รู้สึกว่าตัวเองกำลังมาอยู่ในรายการที่แบบมีโอกาสที่จะแบบเทคอะลีฟได้ไกลกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นวงที่พี่เต้บอกว่าแววตาชัดเจนที่สุดน่ากลัวที่สุดเพราะว่าแบบเขาเป็นของเขาเลยอ่ะอย่างที่บอกคือมันก็เป็นอีกวงนึงที่เอาไปใช้งานได้จริงครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีคิด
คาแรคเตอร์วงมาไว้เบื้องต้นไหมนอกจากร็อกเห็นปุ๊บล็อกเลยหรือว่ามีแบบมีความเป็นแฟชั่นที่คิดว่าเตรียมมาวันนี้ป่ะครับเป็นล็อกเลยครับล็อกเลยใช่ป่ะครับเป็นเสื้อที่เตรียมมาเป็นเสื้อแขนสั้นได้อันนั้นก็น่าจะเป็นร็อกสไตล์ของวงใช่ป่ะแต่วันนี้ขอนิดนึงแล้วกันเนาะเป็นด้วยความที่เราถ่ายแฟชั่นเซตมีรอยสักนะหรือจะไม่ใส่เสื้อไม่ต้องใส่เสื้อบดทับเลยจบแล้วก็กางเกงกล้ามั้ยใช่นะไอ้นี่มังฮะชอบใส่บ้างมั้ยแบบเสื้อไบเกอร์แจ็คเก็ตหนังแจ็คเก็ตหนังใส่ได้มั้ยครับผมในรอบแรกพวกเขาได้ขนนกไปครองรอบนี้พวกเขาจะออกมาในลุคไหนมาชมกันครับได้เขาได้จริงเปลี่ยนมุมหน้าบ้างอะไรเวลาคือผมเป็นคนที่เปิดรับกับสิ่งใหม่ๆที่มันเป็นความรู้เห็นครั้งทีแรกครั้งแรกเลยมันก็แปลกๆนะมันก็แปลกๆว่าคือเราก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้ก็เฟี้ยวดีนะใช้ได้เลยทุกคนต่างเซอร์ไพรส์กับลุคใหม่ของคอมเมนเดอร์แล้วกรรมการของเราล่ะจะว่ายังไงว้าววงนี้เป็นวงที่ดูแบบแข็งแรงที่สุดแต่ก็ตอนทำงานเราก็งงๆกันดูยากเอ๊ะอย่างดูยากอยู่คือจะเอาอะไรให้เขาดีอะไรเงี้ยแต่พอหาอันเนี้ยลงให้เขาปุ๊บพอหน้าฉากปุ๊บดีอะไรเงี้ยเพอร์ที่มาปุ๊บคือเกมเป็นขาเดฟหมดเลยทุกคนขาหมดเลยแต่เข้าใจว่านั่นคือตัวตนเขาจริงๆอืมแต่ที่จริงเราข้างในอ่ะทุกคนมีรอยสักมีนู่นนั่นกล้าเปิดกล้าไอ้นู่นนี่นั่นหมดพอออกมาปุ๊บเขาก็จะเป็นวงที่แข็งแรงเหมือนกันพอดูจากตรงเนี้ยเต็มนี้คือนักร้องนำอย่างแท้จริงมากนะโดดชัดเจนมากเขาไม่ได้พยายามไม่ใช่แค่เสื้อผ้าที่จูที่ออกแล้วเนี่ยนักร้องนำเขามีของแต่ว่าทานแรกที่เราเห็นเหมือนเขายังหาตัวเองยังไม่เจอเท่าไหร่แต่ว่าพี่ๆหาเจอไงมันเท่แล้วใช่ไหมนั่นอ่ะเอางี้เขาถ่ายหมูแต่เหมือนเขาถ่ายเดียวสนุกกว่านี้มันดูเป็นแอททิจูดของรูปมันดูเป็นนักร้องนำและแบ็กอัพ